็นท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะเรียนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านสมาชิกกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทุกท่านค่ะก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปในบรรยากาศของการพูดคุยกันนั้นดิฉันเองก็ขอถือโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักนะคะก็ดีใจค่ะที่มีโอกาสได้มายืนที่นี่ในวันนี้ก็ขอถือโอกาสในนามของคณะรัฐมนตรีนะคะส่งความรักและความปรารถนาดีจากคณะรัฐมนตรีไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ณหอประชุมแห่งนี้และพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันค่ะวันแห่งความรักไม่มีอะไรที่มีความสุขเท่ากับเห็นพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จากวันนี้ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้บรรยายให้ฟังตั้งแต่ต้นนี่แหละค่ะคือความสุขและความรักที่เราจะมีให้แก่กันที่เราอยากเห็นประชาชนพี่น้องประชาชนทุกท่านมีความเข้มแข็งมีชุมชนที่เข้มแข็งมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่ดีเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พัฒนาความเจริญยั่งยืนของชุมชนของท่านนี่ค่ะก็อยากเห็นวันของความรักอยากเห็นวันของความสุขที่มั่นคงแบบนี้ตลอดไปนะคะค่ะก็เรียนคณะกรรมการแล้วก็พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะว่าวันนี้ดิฉันรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานนี้อีกครั้งหนึ่งในการเปิดกองทุนในการเพิ่มทุน1ล้านใหม่นะคะและรวมถึงการเปิดปฏิบัติการสถาบันการเงินชุมชนก็ถือว่ากองทุนหมู่บ้านนี้ก่อตั้งมา11ปีแล้วนะคะแล้วก็ในปีที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้มีการมอบทุนกองทุนละ1ล้านบาทไปแล้วรอบแรกซึ่งก็ได้ทราบว่าจากผลการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านนะคะในหลายๆชุมชนตลอด11ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นใจที่หลายๆชุมชนก็ประสบความสำเร็จที่มีเงินในกองทุนกว่า50ล้านบาทหรือถึง100ล้านบาทนี่แหละค่ะคือความเข้มแข็งของชุมชนและนี่แหละค่ะคือวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการเริ่มจัดตั้งริเริ่มในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านนี้เพราะเราเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้ตัดสินใจในการที่จะแก้ปัญหาและในการใช้เงินทุนนี้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราร่วมกันให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโอกาสต่างๆที่ดีขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะตามมาก็ดังที่เราได้เห็นวันนี้และหลังที่เราได้ประจักษ์อยู่วันนี้แล้วว่าหลายๆกองทุนประสบความสำเร็จและสามารถที่จะช่วยเหลือให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและสมาชิกกองทุนนั้นมีจำนวนมากขึ้นทุกๆวันนะคะดังนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองค่ะที่รัฐบาลจะได้มีการโอนเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะกับอีก 15,027 กองทุนหรือเป็นเงิน 15,027 ล้านบาทนะคะก็หวังว่าเงินกองทุนนี้หลังจากวันนี้จะไปถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะให้สมาชิกทุกท่านนั้นได้สามารถใช้สิทธิ์ในการกู้ยืมแต่ที่สำคัญสิทธิ์นี้จะได้ช่วยในการขยายโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นซึ่งนี่คือเป็นนโยบายที่และเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่อยากเห็นพี่น้องประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะสิ่งที่เราอยากเห็นเพิ่มเติมก็คือว่ากองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จเรามองว่าท่านสามารถที่จะทำงานในการเป็นกองทุนที่เข้มแข็งของชุมชนที่จะเติบโตรัฐบาลจึงมีนโยบายในการที่จะยกระดับการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินที่มีเป้าหมายอยากเห็นอย่างน้อยตำบลละ
หนึ่งแห่งนะคะซึ่งเป้าหมายแรกเราก็ร่วมกันมองตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 10,000 แห่งทั่วประเทศนะคะก็ขอขอบคุณทางสถาบันการเงินนะคะที่ได้มาร่วมกันในการลงนาม MOU ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการที่จะยกระดับชุมชนนี้ให้เป็นสถาบันการเงินที่เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นแหล่งในการขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนต่อไปฉันเองก็อยากเห็นการที่สถาบันการเงินนั้นเข้าถึงยังทุกชุมชนทุกหมู่บ้านแล้วก็มีโอกาสให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนั่นคือการลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนที่จะเกิดขึ้นและโอกาสต่างๆในการร่วมกันพัฒนาก็จะมีมากขึ้นค่ะก็จึงเรียนว่านี่คืออีกหนึ่งในสิ่งที่ดิฉันมีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งนี้แหละค่ะคือความรักร่วมกันที่เราจะได้เห็นโอกาสการเติบโตโอกาสในการพัฒนาของชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นนะคะโอกาสนี้ก็ขอถือโอกาสขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านรวมถึงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ร่วมกันทำให้กองทุนมีพลังเข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ทำให้กองทุนนี้เป็นกองทุนของชุมชนอย่างแท้จริงที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันตัดสินใจการใช้กองทุนนี้ในการแก้ปัญหาของชุมชนที่เข้มแข็งมาตลอดกว่า11ปีและขอขอบคุณคณะกรรมการและหน่วยงานกระทรวงและสถาบันการเงินทุกท่านนะคะที่ทำให้กองทุนหมู่บ้านนี้มีการเติบโตและพัฒนาเป็นผลงานดังที่ได้ประจักษ์แล้วนะคะก็ขอสุดท้ายค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะที่มาในวันนี้ร่วมกันรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการร่วมกันในการจัดงานครั้งนี้และผู้จัดงานทุกท่านค่ะขอทำให้วันแห่งความรักของเราเป็นวันที่เป็นความรักของเราทั้งปีตลอดไปและขอให้พลังที่ทุกท่านมีในวันนี้ในการทำให้กองทุนหมู่บ้านเข้มแข็งในการทำให้ชุมชนเข้มแข็งนี้เป็นพลังให้พวกเราในการต่อสู้ต่อไปเพื่อประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นพลังที่จะทำให้ผลักดันให้ชุมชนและอนาคตและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตและมีอนาคตและมีเป้าหมายและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะขอขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีอยู่บนเวทีสักครู่นะคะรวมถึงท่านรัฐมนตรีวราเทพด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีคณะรัฐมนตรีอีกหลายท่านค่ะมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดปฏิบัติการเพิ่มทุนล้านใหม่ในวันนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณค่ะเรียนเชิญนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านบุญทรงเตริยาภิรมย์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านสันติพร้อมพัฒน์ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพเรียนเชิญค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านธนุศักดิ์เล็กอุทัยครับค่ะและต้องขอเรียนเชิญในส่วนของตัวแทนที่ร่วมลง MOU กับเราไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณขวัญชัยวงนิติกรค่ะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนค่ะเรียนเชิญในส่วนของสถาบันการเงินนะครับคุณลักษณ์วัจนานวัฒน์นะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับค่ะเรียนเชิญคุณอริสราธารมทัศน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสายงานธุรกิจภาครัฐธนาคารกรุงไทยค่ะเรียนเชิญนะครับคุณวรวิชัยลิมปมนตรีนะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับและสุดท้ายนะคะเรียนเชิญคุณณทีคลิปทองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะสิ่งแน่นอนนะครับเราจะเข้าสู่ลำดับพิธีของการเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับWe'll be right back.
ดนี้นะคะเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของทั้ง77จังหวัดนะคะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ใช่นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมจะมอบความรักและความสุขให้แก่คนไทยทั่วประเทศนั่นเองครับนี่เป็นตัวแทนของเยาวชนนะคะจากทั้งหมด77จังหวัดค่ะแสดงถึงความเข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของโครงการนี้นะคะที่จะช่วยผลักดันให้เราคนไทยทุกคนนั้นได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตและที่สำคัญมีความสุขในชีวิตด้วยและในลำดับต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดงานค่ะเป็นพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเรามีสาวตัวน้อยนำดอกกุหลาบมาเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะครับใช่แล้วล่ะค่ะมอบให้แก่ท่านนายกมนตรีขออนุญาตที่จะนับถอยหลังพร้อมกันนะฮะในการที่จะเพิ่มทุนล้านใหม่เปิดปฏิบัติการสถาบันการเงินชุมชนเรานับพร้อมกันอย่างเข้มแข็งไหมครับชาวพี่น้องคนไทยทุกท่านครับ5 4 3 2หนึ่งเชิญเปิดปฏิบัติการเพิ่มทุนล้านใหม่ณบัดนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับความรักที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับกับโครงการเพิ่มทุนล้านใหม่เปิดปฏิบัติการสถาบันการเงินชุมชนนะครับซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ